คุกกี้ที่คนโตเสียปาน30ล้านออกโรงแฉน้องสาวผู้จัดการมรดกชื่อเงินหมดแล้วลั่นกลับตัวซะมาคุกกี้ที่คนโตเสียปาน30ล้านเผยมาเข้าฝันเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนออกโรงแฉน้องสาวผู้จัดการมรดกชื่อเงินหมดแล้วลั่นกลับตัวซะหาเงินคืนหลานวันที่10มีนาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเกิดความอลเวงไม่จบมรดก30ล้านของเสียปานที่ยกให้นางสาวสุธีราแก้วสวนจิกที่สาวเป็นผู้จัดการมรดกแต่กลับพบว่าอดีตภรรยาและลูกกลับไม่รับตามที่เขียนไว้ในพินัยกรรมรวมทั้งที่สาวเสียปานขายบ้านและไปอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถติดต่อได้ล่าสุดนางสาวกันทนันหรือติ๋วพี่สาวคนโตของเสียปาน30ล้านซึ่งตอนนี้อยู่ประเทศเยอรมนีได้โพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่าปานเอ้ยถ้าวันนั้นน้องเชื่อในสิ่งที่พี่สาวคนนี้สั่งสอนตักเตือนไม่ไปเห็นกงจักรเป็นดอกบัวชีวิตของน้องก็คงไม่สั้นและจบแบบนี้ชีวิตครอบครัวพร้อมลูกเมียก็คงสมบูรณ์เพราะเห็นผิดเป็นชอบกรรมจริงๆแม้แต่ตายไปก็ยังไม่หมดความวุ่นวายมักยากกะได้ยากอีหลีที่คิดอยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้และมันก็เกิดขึ้นนี่แมนบอกกับคำว่าคนตายขายคนเป็นทุกทรมานทั้งคนที่ตายทั้งคนที่เป็นเนาะเงินทองบอกเข้าไผออกไผความวุ่นวายจึงไม่จบไม่สิ้นกรรมไม่แบจริงๆก็รอคนที่ลงเฟซนี้เป็นพี่สาวคนโตที่คลานตามกันมาและเคยเลี้ยงดูส่งเสียเขามาส่วนคนที่โกงคือพี่สาวคนรองใครอยากจะด่าก็ด่าเป็นคนๆนะคะอย่าเมารวมกันขอบคุณค่ะต่อมาผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังเองพี่ติ๋วพี่สาวคนโตของเสียปานก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเห็นข่าวเรื่องงุ่นๆของมรดกน้องชายหลังจากเสียปานเสียชีวิตได้มอบให้น้องสาวคือนางสาวสุธีราหรือก้าวเป็นผู้จัดการมรดกแต่เขาไม่ปฏิบัติตามพินัยกรรมไม่ยอมให้เงินหลานชายเกาลัดซึ่งเป็นลูกชายของเสียปานปัญหาวุ่นๆแบบนี้ไม่เกิดถ้าก้าวมอบเงินให้กับน้องเกาลัดเพราะเงินที่เสียปานให้ก็เยอะตนขอย้อนไปว่าครอบครัวมีพี่น้อง5คนเสียชีวิตไปแล้ว2คนคือพี่ชายเสียปานและเสียปานตอนนี้เราเหลือผู้หญิง3คนที่ผ่านมาก่อนที่เสียปานจะถูกหวยตนในฐานะพี่สาวคนโตดูแลน้องๆทุกคนมาตลอดรวมทั้งเสียปานส่งเสียเรียนวิทยาลัยสันติพลจากนั้นก็เป็นเซลล์ขายสินค้าเงินผ่อนแต่มีปัญหาก็เลยไปทำงานต่างจังหวัดจำได้ว่าตอนนี้ปานเป็นหนี้งดซึ่งเป็นอดีตภรรยาได้ถอดสร้อยให้ปานไปจำนำใช้หนี้พอแกถูกหวย30ล้านปัญหาต่างๆก็มีมาตลอดสำหรับก้าวถือเป็นน้องสาวอีกคนรู้ดีว่าเขาเป็นคนอย่างไรบอกตรงๆเขาเป็นคนเล่นการพนันทุกอย่างแต่ก่อนก้าวกับปานไม่ถูกกันแต่พอปานมาถูกหวย30ล้านกลับไปทำดีกับปานปานก็เชื่อและมามีปัญหากับพี่สาวคนโตคนนี้เราก็ไม่ได้ว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมเขาเป็นผู้จัดการมรดกเสียปานพอเห็นเงินไม่ยอมให้เงินหลานชายเพราะเขามีความโลภตื่นเงินเขาแอบขายที่ดินและเงินมรดกของเสียปานอีกจำนวนมากเอาไปใช้เล่นจนหมดตนรู้ว่าเขาเป็นคนเล่นการพนันรวมทั้งสามีใหม่ด้วยทำแสบมากเอาเงินหลานที่จะได้เอาไปเล่นในวงไฮโลยืมในวงเขาก็ชิ่งหนีและจะขายที่ของพ่อแม่หมดตนเชื่อว่าตอนนี้เงินไม่เหลือแล้วไม่งั้นคงไม่หนีไปหาผัวฝรั่งที่จังหวัดภูเก็ตปล่อยให้ผัวและลูกอยู่บ้านหนองบ่อตามลำพังตนไม่คิดขายพี่ขายน้องหรือประจานแบบนี้แต่เรื่องนี้รับไม่ได้จริงๆน้องสาวคนนี้ทำแสบมากหวังเอาเงินหลานชายหวังฮุบทั้งมรดกของเสียปานและเงินตามพินัยกรรมของหลานชายก้าวเคยไปยืมเงินลูกชาย200,000ก็ไม่ใช้หนี้ขนาดก่อนไปภูเก็ตเร็วๆนี้ก็ยังทักไปยืมเงินลูกชายอีก2,000 บาท
เงินมรดกเสียปานจำนวนมากไปไหนไม่เหลือเลยหรือหากสืบดีๆเงินหรือมรดกทรัพย์สินทั้งหมดต้องเป็นของน้องเกาลัดลูกชายคนเดียวของเสียปานตนเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมหลังจากปานเสียชีวิตเขามาเข้าฝันมาแบบไม่มีอะไรเลยมาขอกินข้าวกินน้ำตนสงสารมากในความฝันคิดว่าน้องชายตายมรดกมีปัญหาแน่ไม่คิดว่าจะมรดกวุ่นจะเป็นจริงถ้าไม่มีเงินตกลงตามที่นายกรรมให้ยกบ้านและตึกแถวที่บ้านหนองบ่อให้น้องเกาลัดไปซะจะได้ไม่มีปัญหาที่นายกรรมของเสียปานเขาบอกชัดเจนผู้สื่อข่าวถามว่าจะฝากอะไรถึงก้าวน้องสาวคนนี้ไหมตนไม่รู้จะฝากอะไรกับน้องสาวคนนี้เพราะเขาเป็นคนดื้อและมึนรู้ว่าน้องสาวคนนี้เป็นคนอย่างไรถ้าแกมีปัญหาอะไรให้โทรมาหาพี่สาวและอยากให้กลับไปแก้ไขตัวเองซะพร้อมให้อภัยน้องสาวคนนี้แต่หากไม่กลับใจอย่าให้พี่ได้พูดแล้วจะไม่มีที่ยืนในสังคม30ล้านบาทก็เอาไม่อยู่สมัยก่อนยังยุเสียปานทำร้ายพ่อด้วยกลับไปคิดใหม่ซะหากเรื่องนี้ยังไม่เคลียร์ก้าวไม่หาเงินมาให้หลานตนจะเดินทางกลับไทยไปเคลียร์เรื่องนี้ในเร็วๆนี้แน่นอน ปช.ป.ลุยหาเสียงสาทรประกาศสงครามฝุ่น PM 2.5 ทวงคืนพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงองอาจ BA นำทีมผู้สมัครสกทม.ปช.ป.ลุยหาเสียงเขตสาทรประกาศสงคราม PM 2.5 ทวงคืนพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงลั่นพร้อมสู้เลือกตั้งไม่กังวลแบ่งเขตช้าเมื่อเวลา 7:00 นวันที่11 มีนาคม 2566ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข63สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเขตสาทรนายองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปช.ป.ดูแลกทม.พร้อมด้วยนางสาววทัญญาบุญนาคประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองกทม.นายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานคณะทำงานนโยบายกทม.และทีมว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.อาทินางสาวออนอนงการจนะชูศักดิ์เขตปทุมวันสาทรบางรักนายอภิมุขฉันทวานิชเขตยานนาวาบางคอแหลมนางสาวสิริภาอินทวิเชียนเขตพญาไทราชเทวีนายประพฤติฉัตรประภาชัยเขตบางกะปินายจักรวีวิสุทธิผลเขตสวนหลวงนางสาวณัฐธิดาเตาเฟสเขตหนองจอกนางสาววนิชชาม่วงสิริเขตบางบอนหนองแขมนายธีรวิทย์ภูมิดิษฐ์เขตจตุจักรลงพื้นที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยพบปะพูดคุยและร่วมออกกำลังกายกับประชาชนที่มาออกกำลังกายในสวนสุขภาพทั้งรำไทยเก๊กแบดมินตันฮูลาฮูปโดยนางสาวออนอนงกล่าวว่าจุดลงพื้นที่วันนี้เป็นสุสานที่ปรับพื้นที่เป็นสวนให้ประชาชนเข้ามาดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในช่วงเช้าและคนวัยรุ่นในช่วงเย็นซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนที่ชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์อย่างดีด้านนนท์ ส.วทัญญากล่าวว่าส่วนนี้ได้รับความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับรัฐเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้ามาใช้สอยแต่โดยภาพรวมแล้วพื้นที่กทม.ยังมีความแออัดและพื้นที่สีเขียวที่ต่ำกว่ามาตรฐานโลกเฉลี่ย 6.1 ตารางเมตรต่อคนแต่ประชาชนกรในกทม.ยังมีประชากรแฝงที่ไม่ได้ถูกรวมไปในผลสำรวจทำให้ความเป็นจริงพื้นที่สีเขียวต่ำกว่ามาตรฐานมากพรรคจึงมีแนวทางเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดฝุ่นลดอุณหภูมิโลกและเป็นพื้นที่ทำกิจกรรมให้ประชาชนขณะที่นายสุชัชวีกล่าวว่าทีมประชาธิปัตย์กทม.ประกาศสงครามชัดเจนกับ PM 2.5 ทุกวันนี้หายใจไม่ได้แล้วจริงๆเราจะผลักดันกฎหมายอากาศสะอาดให้เร็วที่สุดและกำหนดเขตพื้นที่มลพิษต่ำซึ่งต้องได้รับพลังจากประชาชนร่วมสนับสนุนผู้สมัครส.ส.ของพรรค
พื่อเข้าสภาไปปกป้องประชาชนจากฝุ่นให้คุณให้โทษกับคนที่ไม่รับผิดชอบและดูแลภาษีให้คนที่ช่วยป้องกันการเกิดฝุ่นพิษรวมถึงย้ายโรงงานอุตสาหกรรมออกจากเขตเมืองนายองอาจกล่าวถึงเบอร์และการแบ่งเขตเลือกตั้งช้าจะเป็นอุปสรรคต่อการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่ว่ากฎหมายเป็นอย่างไรพรรคก็พร้อมปฏิบัติตามซึ่งเบอร์ที่ต่างกันของพรรคและเขตผ่านการพิจารณาเป็นกฎหมายไปแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงยากส่วนการแบ่งเขตพื้นที่ในกทม.ที่ล่าช้าก็ไม่เป็นปัญหาของพรรคเพราะพรรคทำพื้นที่มาโดยตลอดทั้งอดีตสค.อดีตสก.หรือสก.ปัจจุบันและว่าที่ผู้สมัครส.ส.ดังนั้นไม่ว่าจะปรับการแบ่งเขตอย่างไรพรรคก็พร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งและพรรคจะเตรียมเวทีปราศรัยใหญ่อย่างน้อย3ครั้งในพื้นที่กทม.